ก็บางคนก็บอกว่าคุณเล่นพระคุณเป็นการดูนี่นั่นคือเอาง่ายว่าแน่นอนครับผมอยู่ในวงการพระเครื่องมาปีนี้น่าจะย่างเข้าปีที่23ผมบอกแล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณเล่ามาคุยมาผมได้ยินหมดอันนี้เป็นบัตรทีหลังที่เขามีทำบัตรแข่งนะอันนี้คือโต๊ะที่3ที่ผมเป็นกรรมการแล้วเพราะโต๊ะแรกคือปู่หลิวโต๊ะถัดมาคือโต๊ะเมืองการโต๊ะราชบุรีนี่คือโต๊ะสุดท้ายที่ผมเป็นกรรมการแล้วผมก็นะฮะลาออกจากสมาคมมาน่าจะมาสัก5ปี4ปีนะครับถ้าคุณบอกว่าผมเล่นพระไม่เหมือนคนอื่นเนี่ยเอางี้ผมว่าผมย้อนไปเล่าเรื่องราวพระเครื่องกันดีกว่าว่าพระเครื่องนี้เป็นมายังไงเดี๋ยวไปดูหน้าหล่อๆของผมกันดีกว่านะครับผมจะเล่ามาแบบนี้ครับว่าพระเครื่องที่คุณบอกว่าผมเล่นไม่เหมือนคนอื่นเนี่ยคือถ้าบอกว่าผมทำไมเล่นพระไม่เหมือนคนอื่นตอนเนี้ยผมรับได้นะแต่ถ้าบอกว่าผมเล่นพระไม่เหมือนคนเล่นพระทั่วไปเนี่ยไม่ใช่ผมเอาว่าคนเล่นพระตั้ง77จังหวัดเอาตั้งแต่ตอนมี73จังหวัดดีกว่านะตั้งแต่73จังหวัดอะนะหลังลอตเตอรี่เปลี่ยนจากนะครับ7ตัวเป็น6ตัวเนี่ยนะครับก็มันไม่ใช่แบบนี้ทุกวันเนี้ยจะเรียกยังไงอะเวลามีคนมาหาผมแล้วบอกพี่ผมมีปัญหาเรื่องพระเครื่องอยากถามคุณรู้ไหมถ้าคนที่พูดศัพท์ที่ฟังจากวงการพระแบบเดิมๆมานะเส้นขนแมวตามุ้งตำหนิตรงนู่นนี่นั่นคุณรู้ป่ะสิ่งที่รอใหม่ในหน้าผมคืออะไรกูรู้เลยกูจะเจอปัญหาอะไรกูจะเหนื่อยขนาดไหนรู้เลยเพราะไอ้ความคิดเหล่านั้นมันเป็นความคิดของความเชื่อซึ่งมันหาความจริงไม่ได้แต่สำหรับใครที่มาแล้วไม่มีคำพูดเก่าๆของเซียนพระแบบนี้นะครับที่มาแล้วนะพูดแต่สิ่งที่มันพิสูจน์ได้ที่มีเอกสารยืนยันหรือเรื่องราววิวัฒนาการของที่กรรมการสร้างเนี่ยผมจะฟังว่าโอเคคุยแล้วสอดคล้องรู้เรื่องผมจะเล่าแบบนี้ทุกวงการมันต้องมีประวัติแล้วคุณต้องรู้ตำนานหรือประวัติศาสตร์ของวงการเหล่านั้นแล้วคุณจึงจะมีข้อมูลหรือหลักเกณฑ์หลักการในการวิเคราะห์ครับยันอิติปิโส8ทิศว่าถ้าบุญแผนครับนะครับผมถามว่าวงการพระเครื่องเนี่ยเริ่มยังไงเริ่มมาจากไหนเริ่มเมื่อไหร่คือจะต้องอารัมภบทก่อนเลยครับว่าเอาง่ายๆนะถ้าคุณถามว่าผมทำไมไม่เล่นพระเหมือนคนอื่นผมอะชีวิตผมเนี่ยผมบอกเลยผมไม่จำเป็นต้องทำแบบนี้ก็ได้คุณไปถามคนที่เคยมาเจอผมหรือคนรู้จักผมนะชีวิตผมไม่จำเป็นต้องไปหลอกซื้อพระชาวบ้านชีวิตผมไม่จำเป็นต้องมานั่งไลฟ์สดขายพระทุกวันแบบนี้ก็ได้ผมไม่ซื้อพระเครื่องที่ผมมีผมขายวันห้าองค์ผมเอาชีวิตผมไม่จนผมเลิกเล่นม้าวันนี้พรุ่งนี้เลยก็ได้แต่สิ่งที่ผมนั่งทำอยู่คือผมนั่งทำให้2ปีอย่างที่ผมบอกเป็น2ปีที่ทรมานมากนะคุณรู้ไหมเพราะอะไรคนมาหาผมเนี่ยเป็นร้อยคนทุกคนมาพร้อมกับเอาปัญหามาพาผมคือผมต้องรับพลังงานลบจากคนทั้งร้อยคนที่เอามาทิ้งให้ผมให้ผมตอบคำถามในทุกๆครั้งที่ผมเปิดให้คำปรึกษารับเช็คพักนะคุณฟังผมนะแต่ด้วยความว่าชีวิตผมอะอยู่ได้เป็นผมทุกวันนี้เพราะบุญคุณของวงการพระเครื่องเพราะพระเครื่องที่ทำให้ผมมีอยู่มีกินและเป็นอย่างทุกวันนี้ผมรู้สึกว่าผมต้องตอบแทนนะวงการพระเครื่องที่มีบุญคุณกับชีวิตผมและครอบครัวผมคนเราเกิดมาตายทุกคนนะแค่อยากสร้างประโยชน์ก่อนตายนะแล้วมันไม่ควรจะมีการต้องมานั่งทำอะไรแบบนี้ด้วยถ้าวงการพระเครื่องมันอยู่ในทํานองคลองธรรมเหมือนในอดีตที่ผ่านมาคุณฟังผมนะว่าวงการพระเครื่องเนี่ยเกิดมาเมื่อไหร่คุณบอกมีเก๊เก่าเก๊เก่าไปเป็น100ปีอ่ะมันเป็นนิทานของคนเมาคนเมาหลอกคนโง่เอาหน้ากวนตีนของผมเนี่ยลง Facebook
ลง YouTube ได้เลยมันเป็นเรื่องของคนเมาหรอกคนโง่คนที่พูดเหล่านี้เขาต้องรู้ว่าคนที่นั่งฟังเขาอยู่เนี่ยรู้น้อยกว่าเขาเขาจึงแต่งนิทานเหล่านี้ขึ้นมาบอกเก๊มานานเก๊มาเป็นร้อยปีเก๊มานู่นนี่นั่นเก๊ไปขายใครคำพูดที่ยินบ่อยสุดแบงค์เก๊จากไหนเก๊จากท่าพระจันทร์เก๊มาเป็นร้อยปีเก๊เก่าเก๊จากท่าพระจันทร์ถามจริงคุณรู้ประวัติศาสตร์ท่าพระจันทร์ไหมว่าท่าพระจันทร์เนี่ยมีตลาดพระปีอะไรมันเป็นสิ่งที่เด็กอมมือก็คิดได้ว่าถ้าไม่มีสมมุติว่าถ้าสนามพระเครื่องท่าพระจันทร์มีปี20ก่อนปี20ต้องไม่มีพระเกศท่าพระจันทร์ผมพูดถูกไหมผมพูดถูกไหมบางคนบอกเกศท่าพระจันทร์เกศมาเป็นร้อยปีเกศมา70-80ปีเกศท่าพระจันทร์อ่ะโอเคงั้นเราก็ไปหาคำตอบว่าท่าพระจันทร์เกิดปีอะไรถ้ายังไม่มีตลาดพระท่าพระจันทร์ก็ยังไม่มีคนทำเก๊ที่ตลาดพระท่าพระจันทร์ถูกไหมซึ่งจริงๆแล้วต่อให้มีตลาดพระก็ไม่มีคนทำเก๊นะตอนนั้นเออฉะนั้นนะครับประวัติศาสตร์ของการเกิดตลาดพระเครื่องท่าพระจันทร์เกิดหลังการเหตุการณ์16ตุลาคนเล่นพระเล่นพระการตอนไหนเขาไม่ได้เล่นพระซื้อขายสะสมอย่างเดียวเขาไม่ได้เล่นด้วยความว่าเป็นพระอย่างเดียวเขาเล่นด้วยความเป็นวัตถุโบราณนะฮะเขาบอกว่าในทั้งทั่วประเทศไทยเนี่ยมีพระก็เอามาใช้ขอเอามาใช้มาคุ้มครองแต่ไม่มีการเล่นซื้อขายการเริ่มเล่นซื้อขายหรือมานั่งพูดคุยเรื่องพระเครื่องกันเนี่ยมันเริ่มจากคนในเมืองมันเริ่มจากคนในเมืองมันเริ่มจากบาร์มหาผันบาร์มหาผันอยู่คลองหลอดอันนี้เป็นคำบอกเล่าจากอาจารย์เปียกปากน้ำพ่ออาจารย์เปียกปากน้ำนี่คือบุคลากรทางพระเครื่องคนหนึ่งที่อายุน่าจะ74-75แล้วเริ่มเล่นกันที่บาร์มหาผันก็คือมหาผันเนี่ยเป็นพระมีเป็นถึงเป็นมหาแล้วลาสิกขาออกมาเปิดร้านกาแฟนะครับจากนั้นก็มีการนะกระจัดกระจายแตกออกไปก็ไปเริ่มที่วัดมหาธาตุจนว่ามหาธาตุเขาประกาศไม่ให้เล่นพระในวัดก็จึงนะไปเกาะกลุ่มกันสมัยก่อนท่าพระจันทร์ก็เป็นตลาดทั่วๆไปครับตลาดริมน้ำนะอาจารย์เปี้ยบอกว่าจะเอาพ.ศ.แน่ๆจำไม่ได้หรอกมันก็เรื่องจริงใครจะไปจำได้แต่รู้ว่าการเกาะกลุ่มของกลุ่มคนที่ไปเอาพระมานั่งคุยแลกเปลี่ยนกันคือไม่ได้ขายนะแลกเปลี่ยนนะแต่เขาไม่เรียกว่าเปลี่ยนพระเช่าพระสมัยก่อนนะเขาถือว่าพระเนี่ยอย่าไปซื้อขายใช้คำว่าเช่าหรือคำว่าเปลี่ยนก็คือใครมีพระองค์นึงไปชอบของเขาเปลี่ยนกันใครจะแปะตังค่ากาแฟก็ว่าไปอาจารย์เปียกปากนะบอกว่าแต่ที่แน่ๆเนี่ยหลังเหตุการณ์พฤษภาธมินแต่ไม่ใช่พฤษภาธมิน16ตุลาถ้าพฤษภาธมินในยุคผม35 16ตุลาเอาว่าก่อน16ตุลาไม่มีสนามพระท่าพระจันทร์และไอ้เก๋เก่าที่ท่าพระจันทร์ทำเนี่ยผมถามจริงคุณบอกสองก่อน2500เนี่ยตลาดพระท่าพระจันทร์ยังไม่มีเลยแล้วใครทำเก๋เป็นไปไม่ได้เห็นไหมครับถูกไหมถ้าจะบอกจับคนมาคนหนึ่งแล้วบอกเออไอ้คนเนี้ยเนี่ยไอ้คนนี่แหละเป็นคนขโมยขุดกุวัดลาดบูรณะกุวัดบูรณะขุดปีอะไรสมมติว่าแตกปีถูกไหม2520แต่อันนี้เกิด2525เงี้ยมันเป็นไปไม่ได้ที่มันจะไปขุดไงถูกป่ะมันไม่มีผู้ร้ายคนไหนอะนะครับที่เป็นผู้ร้ายในเหตุการณ์ที่ตัวเองยังไม่เกิดฉะนั้นไอ้คำบอกว่าเก๊เก่าเก๊มาเป็นร้อยปีเก๊มาจากท่าพระจันทร์เนี่ยให้มันจบที่ปัญญาชนรุ่นเรานะครับนี่คือเรื่องราวของวงการพระเครื่อง
ฉะนั้นพระเก๋ทุกวันเนี่ยคือไม่เหมือนที่เขาลงภาพในหนังสือเก๋เพราะไม่เหมือนนะองค์ที่เห็นเขาลงหนังสือหรือเซียนเขาลงเฟซไว้ก็เลยตีเก๋แต่เราลืมไหมครับว่าอาจจะเป็นพระย้อนยุคหรือเป็นพระมากพิมพ์ที่มากกว่าที่เห็นหรือเป็นพระวัดอื่นลูกศิษย์ทำเรียนแบบอาจารย์ก็ได้นะครับอ่ะโอเคอันนี้คืออยากเล่าให้ฟังนะฮะนิทานอีกแล้วเอาพระที่ขายอ่ะคือนิทานอะไรคือถามจริงๆนะอะไรคือนิทานนะผมบอกนี่ไงเข้ามาเนี่ยยังไม่ทันอะไรเลยนิทงนิทานอีกแล้วอย่าเพิ่งไปนะตักตามนั้นนะครับผมบอกว่าไอ้เก๋เก่าเนี่ยนะเก่าขนาดไหนเก่ามาตั้งแต่ก่อนปี2500จากไหนจากท่าพระจันทร์แต่ที่ท่าพระจันทร์เนี่ยยังไม่มีสนามพระเลยแล้วมันจะมีพระเก๋ท่าพระจันทร์ก่อนปี2500ได้ยังไงใช่ไหมครับเออเวลาจะเข้ามาปั่นหรือมาป่วนอ่ะมาได้ทุกวันชอบยินดีแต่เอาความรู้น่ะเอาความจริงอ่ะเข้ามาถกเถียงหรือมาพูดถ้าเข้ามาแบบเนี้ยมันไม่ได้มีประโยชน์คุณเข้าใจไหมเขาบอกอะเถียงกับนักปราชญ์อะแพ้ยังได้อะไรนะแต่เถียงกับคนโง่เนี่ยให้ชนะก็ไม่มีประโยชน์เพราะไม่ได้อะไรเลยฉะนั้นเข้ามาพื้นที่ตรงเนี้ยเอาความรู้เอาอะไรมาพิมพ์ไอวาทกรรมแบบเนี้ยไอวาทกรรมที่จับต้องอะไรไม่ได้แบบเนี้ยมันต้องบอกครับว่าเขาเรียกอะไรอะมันเป็นมลภาวะของสังคมอะมันไม่ประโยชน์ต่อสังคมอ่ะนะครับอ่ะคราวนี้เล่าต่อไปเห็นไหมครับฉะนั้นคุณรู้ไหมว่าพระยอดนิยมอ่ะมันคืออะไรพระเครื่องอ่ะเขาแบ่งเป็นอะไรก่อนก่อนที่ผมเล่นพระผมไม่รู้แต่เอาเท่าที่ผมเล่นพระแล้วกันนะครับถ้าคนที่เข้ามาปวดไลฟ์มีความรู้เพื่อนๆอย่าไปด่าเขานะตั้งใจฟังแต่ถ้าเข้ามาปวดไลฟ์แล้วไม่มีความรู้เป็นมลภาวะอนุญาตให้ด่ามันได้ตามสบายนะครับอ่ะนี่คราวนี้โทษทีครับเรียกกากตดคนแบบนี้อ่ะนะไม่เป็นไรนะฮะคราวนี้พระเครื่องเขาแบ่งเป็นแบบนี้ในยุคผมนะพระเครื่องอ่ะไม่มีหรอกครับมาตรฐานไม่มาตรฐานมันเพิ่งจะมันไม่หลอกขายพระกันทีหลังไอ้คำพูดพวกนี้ไอ้สากงสากลเนี่ยไร้สาระพระเครื่องในสมัยก่อนเขาแบ่งเป็นพระยอดนิยมกับพระเฉพาะถิ่นคุณตั้งใจฟังดีๆนะพระยอดนิยมกับพระเฉพาะถิ่นคืออะไรนะครับพระเฉพาะถิ่นก็คือไปเจอพระหนึ่งองค์เนี่ยไม่มีใครรู้แต่คนในจังหวัดเขาจะรู้คนในจังหวัดเขาเจอเขาก็จะซื้อกลับไปที่บ้านเขาเขาก็จะไปขายได้ตังค์นึกออกไหมเช่นเหรียญพ่อไซวัดจุงนางวางอยู่กรุงเทพคนไม่รู้หรอกแต่คนสุโขทัยมาเจอใช่ไหมซื้อแล้วเอากลับไปสุโขทัยได้ตังค์นี่คือมาเฉพาะถิ่นคือขายในจังหวัดตัวเองผมสามหน้าเพราะขันวัชตะโกงเงี้ยอยู่กรุงเทพแบบคนกรุงเทพไม่รู้แต่คนราชบุรีเจอซื้อกลับมาราชบุรีมาขายให้ลูกศิษย์หลวงพ่อที่อยู่ราชบุรีนะเนี่ยผมจะเล่าให้ฟังเรื่องราวกับพระกูก็ได้ตังค์นี่คือพระเฉพาะถิ่นแต่คำว่าพระยอดนิยมคือพระที่ขายได้ทั่วประเทศนึกออกไหมครับพระยอดนิยมคือจังหวัดไหนก็ซื้อแต่ถ้าพระเฉพาะถิ่นเนี่ยจะมีคนซื้อเฉพาะจังหวัดนั้นๆคือเฉพาะถิ่นนึกออกไหมครับนี่ตากเอ้ยตากตั้งใจฟังนะฮะตั้งใจฟังไม่ต้องซีเรียสเอาข้อมูลอะไรมาคุยกันอย่าไปทะเลาะกับแฟนเพจเขาตักใจเย็นๆนะครับถ้าเกิดว่าอยากจะพิมพ์อะไรแบบมันไม่มีประโยชน์ในนี้ในกลุ่มของปัญญาชนเขากำลังคุยกันตักเอ้ยนะครับเขาผู้ใหญ่เนี่ยเขากำลังคุยกันในเรื่องที่มันมีสาระถูกไหมถ้าอยากไร้สาระนะตักเอ้ยตักนั่งรอเฉยๆก่อนหรือให้ถึงในช่วงเวลาที่เขาคุยกันเสร็จก่อนนะแล้วค่อยไปเฮฮาปาร์ตี้ไร้สาระนะ
ไปที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยเราไปเนี่ยอย่าให้เขารำคาญไปที่ไหนเนี่ยให้เขารักอยากให้เขาอะนะเขาเรียกอะไรอยากให้คนให้คนเขาเห็นความสำคัญของเราถ้าไปที่ไหนเนี่ยเขารำคาญเนี่ยอันนี้คือไม่เอาอันนี้คือนะไม่โอเคนะตั๊กนะใจเย็นนะครับฟังก่อนเดี๋ยวเขาจะผู้ใหญ่เขากำลังจะคุยเรื่องข้อมูลกันนะตั๊กอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวถึงเวลาไร้สาระเดี๋ยวค่อยไร้สาระเวลาที่ผู้ใหญ่เขาคุยกันเรื่องสาระไอ้ที่ไร้สาระใจเย็นๆก่อนตั๊กนะโอเคอ่ะนะครับคราวนี้นะพระยอดนิยมคือพระที่จังหวัดไหนก็ซื้อมันเป็นยังไงครับพระยอดนิยมผู้ทวดไงคือจังหวัดไหนก็ซื้อเห็นไหมแบ๊ะเพราะเงินนายหอมเพราะเงินบางคาหลวงปู่สุขวัดปากของมะขามเท่าเห็นป่ะพระเนี่ยที่จะก้าวขึ้นมาเป็นพระที่คนจังหวัดไหนก็อยากซื้อคนจังหวัดไหนก็อยากได้มีไม่เยอะนั่นแหละครับเขาจึงจัดขึ้นว่าเป็นพระยอดนิยมตั๊กเด็กขาดข้อมูลอย่าสนใจนะครับใจเย็นไม่เป็นไรปล่อยเขาไว้นะครับเห็นไหมฮะฉะนั้นพระเครื่องในยุคที่ผมมันมีแต่แท้กับเก๋แท้ก็จะแบ่งเป็นแท้เฉพาะถิ่นกับพระแท้ยอดนิยมยอดนิยมคือทั่วประเทศไปตรงไหนก็ขายได้ไปตรงไหนก็มีคนรู้จักนี่เลยนะครับแต่พระเครื่องเนี่ยคำว่ายอดนิยมเนี่ยมันจะแบ่งเป็นสมัยก่อนยุคผมเล่นพระนะเขาจะแบ่งเป็นพระเกจิกับพระกรุคุณเข้าใจไหมครับเขาจะแบ่งเป็นพระเกจิกับพระกรุพระเกจิก็คือพระที่พระสงฆ์เนี่ยสร้างอย่างพระกรุเนี่ยคือพระที่แตกมาจากโบราณสถานต่างๆจากเจดีย์อาจากนู่นนี่นั่นนะครับพระกุเนี่ยมีสิ่งหนึ่งที่เหนือกว่าพระเกจิคืออะไรรู้ไหมครับคือความเป็นวัตถุโบราณซึ่งวัตถุโบราณเป็นสิ่งที่ทั่วโลกเขาเล่นหาสะสมโอเคไหมครับพระกุเนี่ยเขาเป็นยอดนิยมและเขามีความเป็นวัตถุโบราณหรือแอนทิคบางคนก็เรียกแอนติกแอนทิคซึ่งแปลเป็นไทยว่าวัตถุโบราณวัตถุโบราณเป็นสิ่งที่คนทั่วโลกนิยมสะสมเล่นหาไม่ว่าจะเป็นสังคโลกถ้วยกระเบื้องเห็นไหมครับลูกปัดยุคเก่ายุคโบราณอะไรก็แล้วแต่เห็นไหมนะครับว่าพระเครื่องเนี่ยถ้าคุณจัดลำดับเหมือนที่ผมบอกการเล่นหาความเข้าใจนะพระเครื่องมันก็จะง่ายขึ้นไม่ใช่ทุกวันนี้นะครับไม่ได้มีหลักเกณฑ์หลักการอะไรๆเหล่านี้เลยคือณปัจจุบันเนี่ยถ้าวงการพระเครื่องยังคงรูปแบบนี้อยู่การเล่นพระเครื่องมันก็ง่ายมันก็เอามาตากมันก็ยอดนิยมตลอดไปไม่ใช่สมัยก่อนแท้ปัจจุบันเอามาให้คนดูบอกว่าเก๋อย่างนี้จะเรียกว่ามาตรฐานเหรอหรือแท้ปัจจุบันพระเดี๋ยวนี้แท้เฉพาะตอนขายพร้อมบัตรพอขายพร้อมบัตรออกไปแล้วไม่มีใครซื้อเก๊เลยบัตรใบเดิมมาออกมาเอากลับมาออกอีก6เดือนแท้เป็นเก๊ซะงั้นอย่างนี้เราไม่เรียกว่ามาตรฐานคำว่าฐานไม่มีจริงพระก็มันมีแค่แท้กับเก๊เนี่ยผมได้เล่าทุกสิ่งทุกอย่างให้เพื่อนๆเข้าใจว่าพระเครื่องเนี่ยมีแท้มีเก๊พระกู่เนี่ยเขาเล่นเพราะความเป็นวัตถุโบราณด้วยจึงสมัยก่อนจึงเล่นพระกู่เพราะสมัยก่อนเขานิยมสะสมของโบราณกันพอขึ้นมาสู่พุทธคุณนะขึ้นมาสู่นะฮะว่าพระเครื่องยิงไม่เข้ามีพุทธคุณนู่นนี่นั่นค้าขายดีหลวงพ่อเก่งอย่างงู้นอย่างนี้งั้นก็เกิดพระเกจิขึ้นมาพระเครื่องเกจิที่เกิดขึ้นมาเล่นที่หลังพระกู่แต่ถ้าเกิดว่าคนรู้จักคนจังหวัดไหนก็อยากได้ก็จะขึ้นเป็นยอดนิยมไม่ใช่ยอดนิยมเพราะเซียนคนนี้บอกว่านี่ยอดนิยมนะไม่ใช่ส่วนพระที่เป็นพระประจำถิ่นนะครับเขาก็เล่นหากันในท้องถิ่นก็จะมาดูถูกว่าเป็นพระดอยข้ามนะครับไม่ใช่พระหลักไม่ใช่โยมไม่ได้เช่นกันเพราะบางอย่างกลุ่มลูกศิษย์เขาในท้องถิ่นเขาก็ซื้อกันแพงเขาไม่ได้วัดกันที่ราคาเขาวัดกันที่การรู้จักของคน
ในหมู่คนที่สนใจนะพระเครื่อง